วัสดีครับผมเอ็มครับสำหรับคลิปนี้เองนะครับผมก็จะมาเทสดอกซับวูฟเฟอร์นะครับกับโมดูลขยาย30วัตต์นะครับว่าเขาจะสามารถปันล้านกันได้ดีหรือไม่ไปดูกันเทสและทดลองกันครับก็สินค้าที่ผมสั่งไปนะครับก็จะมาก่อนก็มี2ตัวนะครับก็มาเปิดดูข้างในพร้อมกันนะครับระหว่างกล่องนี้นะครับแล้วก็กล่องเล็กนะครับซึ่งจะมีลำโพงซับวูฟเฟอร์1ตัวแล้วก็ขยายนะครับ1ตัวโอเคมาดูข้างในกล่องครับว่าสินค้าที่คุณสั่งมาจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเทสให้ดูนะครับว่าดีสมกับราคาที่จ่ายไปหรือไม่มาดูครับถ้าใครนะครับสงสัยว่าสินค้าที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยสั่งซื้อมาจากไหนนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลสินค้าที่ผมสั่งซื้อมาได้นะครับแพ็คมากล่องใหญ่มากนะครับก็ถือว่าใช้พลาสติกรองซับกระแทกมาเยอะพอสมควรนะครับโอเคแพ็คมาดีมากครับเซตตี้ดีมากเลยดูครับดอกซับวูฟเฟอร์เราแค่ประมาณนี้นะครับแต่กล่องที่แพ็คมานะครับก็ถือว่าเขาเซตตี้สินค้าให้เราอย่างดีนะครับตัวนี้ผมก็โอเคนะครับไปครับก็ดูข้างในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงของยี่ห้อเลยนะครับตามนี้นะครับยี่ห้อให้ดูเอานะครับสินค้าที่ได้มานะครับในการแพ็คห่อมาดีมากเลยครับก็ทำให้สินค้าเราไม่ได้รับความเสียหายอะไรตัวนี้ผ่านครับสำหรับการขนส่งมานะครับดอกซับวูฟเฟอร์ตัวนี้นะครับก็ขนาดครับก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่15ถึง30วัตต์นะครับเรทสูงสุดของเขาก็คือ30วัตต์นะครับสำหรับกำลังวัตต์ครับตัวนี้ซับวูฟเฟอร์ตัวนี้นะครับด้านหน้าเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนหน้าตัดตัวนี้นะครับของดอกซับวูฟเฟอร์ตัวนี้นะครับก็หน้าดอกอยู่ที่7เซนนะครับหรือ3นิ้วนั่นเองนะครับหน้าตัดตรงสูงนี้อยู่ที่6เซนนะครับนี่ครับวอยน่าจะประมาณ2เซนนะครับขนาดของวอยด้านในวอยลำโพงตัวนี้อยู่ที่4โอห์มทำออกมาได้สวยดีนะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็มาดูตัวขยายนะครับที่จะมาขับดอกซับวูฟเฟอร์ตัวนี้นะครับมาในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่มีตรงไหนหักนะครับผมดูข้างในครับสำหรับบอร์ดขยายตัวนี้นะครับก็ความสามารถในการขับนะครับอยู่ที่15วัตต์นะครับคูณ2คูณ30วัตต์นะครับสำหรับโมดูลขยายตัวนี้นะครับแล้วก็มีบลูทูธในตัวนะครับบลูทูธรุ่นนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชั่น 4.0 นะครับก็ถือว่าในการจับคู่นี้ก็เร็วสำหรับเวอร์ชั่นนะครับ 4.0 นะครับบลูทูธตัวนี้ตัวขยายเองนี่ขนาดก็นี่ครับ5เซนนะครับ5คูณ5เซนนะครับผมสามารถใช้ไฟ DC นะครับได้ตั้งแต่8โวลต์นะครับถึง20โวลต์ DC นะครับรับได้ตั้งแต่4โอห์มนะครับถึง8โอห์มด้านนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงเสียงกลางนะครับ LR อยู่ที่15วัตต์นะครับต่อดอกนะครับผมตรงจุดนี้นะก็จะเป็นอินพุตนะครับก็คือไฟ DC เข้านะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นซับวูฟเฟอร์นะครับก็คือเบสนั่นเองนะครับวอลลุ่มนะครับก็มาดูวอลลุ่มนะครับตัวแรกก็จะเป็นวอลลุ่มคุมทั้งหมดนะครับตัวนี้ตัวที่2นะครับที่เป็นเสียงกลางนะครับแยกอิสระนะครับแล้วก็เบสนะครับคือระหว่างเสียงกลางกับเบสนะครับตัวนี้ที่เป็นตัวคุมนะครับแล้วก็เสียงกลางเนี่ยเราอยากให้ดังมากดังน้อยตัวนี้แล้วก็ปรับเอานะครับเบสเหมือนกันนะครับแยกอิสระแล้วก็เป็นขยายนะครับระบบ 2.1 นะครับถ้าใครนะครับสนใจตัวโมดูลขยายตัวนี้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลได้นะครับลำโพงตัวซับวูฟเฟอร์ก็เช่นกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลของราคาของสินค้า2ตัวนี้ได้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็ผมจะมาทดลองนะครับว่าสามารถขับดอกซ
ับวูฟเฟอร์เนี่ยได้กระพือมากน้อยเพียงใดไปดูกันครับอุปกรณ์เพิ่มมา2ตัวนะที่ใช้ในการทดลองดอกซับวูฟเฟอร์กับขยายนะครับจะเป็นสายไฟต่อจากแบตเตอรี่นะครับแล้วตัวนี้ก็ต่อจากขยายนะครับเข้าดอกซับวูฟเฟอร์นะครับเขาก็จะมีบวกลบให้ดูอย่างชัดเจนนะครับจุดนี้นะครับก็ถ้าใครสั่งซื้อไปแล้วนะครับไม่เข้าใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่รายละเอียดใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะมีบอกวิธีต่อเหมือนกันนะครับถ้าดูกับผมแล้วงงๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่รายละเอียดใต้คลิปนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมโอเคตัวนี้ผมก็จะต่อไฟจากแบตเตอรี่เข้านะครับจุดนี้นะครับส่วนจุดนี้นะครับก็จะเป็นซับวูฟเฟอร์นะครับต่อไปนะครับผมก็จะลองใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับโอเคหลังจากต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราก็มาดูที่มือถือเลยนะครับเขาให้ขึ้นมานะครับว่านี่นะครับ KRC นะครับ 4.0 นะครับกดเชื่อมต่อเข้าไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับที่เวลาเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเนี่ยไม่มีเสียงนะครับก็ถือว่าผมชอบแบบนี้นะแต่บางคนอาจจะต้องการที่จะเวลาเชื่อมต่อบลูทูธแล้วต้องการที่มีเสียงเตือนหน่อยนะครับว่าจับคู่ได้แล้วอะไรประมาณนี้แต่บอร์ดนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีเสียงเตือนนะครับแต่ก็ให้เราดูที่หน้าจอโทรศัพท์เอานะครับก็ดีนะครับถือว่าดีมากเชื่อมต่อได้รวดเร็วนะครับฟังดูนะครับว่าเขาจะสามารถขับเบสได้ดีมากน้อยเพียงใดมาดูนะครับผมต้องจับไว้นะครับค่าผมวางเมื่อไหร่ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับสะเทือนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเสียงนะครับผมก็เลยจะจับไว้ให้ดูแบบนี้นะครับโอเคแยกอิสระอย่างไรนะครับก็วอลลุ่มตัวนี้ก็คุมทั้งหมดนะครับก็จะเป็นมาสเตอร์นะครับโอเคผมก็จะเปิดให้มาสเตอร์ขึ้นสุดเลยนะครับโอเคสำหรับใครๆหลายๆคนครับที่ดูคลิปนี้แล้วบอกว่าเสียงเบสเสียงอะไรทำไมไม่ได้ยินนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ใส่หูฟังนะครับคุณก็จะไม่ได้ยินสัญญาณความถี่ต่ำนะครับก็คือสัญญาณต่ำนะครับวงจรตัวนี้ครับสามารถขับซับวูฟเฟอร์ได้ถือว่าแรงได้ดีมากนะครับสำหรับดอกและวงจรนะครับให้พลังที่ออกมาถือว่าดีเยี่ยมมากครับถ้าเอาลงตู้น่าจะดังดีมากนะครับโอเคครับจากการทดลองนะครับผมก็พอใจกับสินค้า2ตัวนี้มากนะครับซึ่งในคลิปต่อไปนะผมจะมาทดลองนะครับบอร์ดขยายนะครับตัวนี้กับดอก
เสียงกลางนะครับ15วัตต์2ตัวนะครับก็น่าจะสินค้าน่าจะมาถึงนะครับก็จะมาทดลองแล้วก็มาลงให้ดูนะครับก่อนที่จะไปถึงภาพรวมนะครับภาพรวมผมก็คือผมก็จะประกอบระหว่างขยายตัวนี้แล้วก็ดอกซับวูฟเฟอร์แล้วก็เสียงกลาง2ตัวเข้ามาเป็นลำโพงพกพาตัวเดียวนะครับคลิปนี้เองก็จะเป็นการเทสนะครับดอกซับวูฟเฟอร์แล้วก็ขยายให้ดูก่อนนะครับจากการเทสและทดลองนะครับก็ขยายกับซับวูฟเฟอร์ตัวนี้ก็สามารถบาลานซ์กันได้ดีนะครับถ้าใครนะครับสนใจนะครับอุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมาเทสหรือทดลองนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ